เมนูช็อกโกแลตร้อนมาร์ชเมลโล่นะครับเราจะอุ่นให้นมของเรานะฮะเริ่มเดือดแค่พอเดือดเท่านั้นนะครับจากนั้นก็ปิดไฟทันทีครับขณะที่ตัวนมกำลังอุ่นๆอยู่นะครับก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วก็ตามด้วยโกโก้ผงครับก็จะได้ความหอมแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดนึงนะครับจะได้มีรสชาติที่เค็มๆตัดกับความหวานนะครับคนผสมให้เข้ากันนะครับมาร์ชเมลโล่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราสกู๊ปนะครับจากนั้นก็สกู๊ปลงไปเลยครับว้าวนี่เราก็ค่อยๆทอชไปนะครับตัวมาร์ชเมลโล่ก็จะค่อยๆละลายแล้วก็พองขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับช็อกโกแลตร้อนมาร์ชเมลโล่ครับ